วันนี้ไม่ทราบมันเมื่อยแบบไหนเคลียร์ผิดปกติมากอีกมีบาทได้40บาทมันเคลียร์แบบอะไรพูดไม่ถูกนะคนกวนเอาแล้วเกินนี่ขึ้นจะขึ้นมานี่ก็ยิ่งมาขอกราบยี่ตีนเลยแล้วก็เราเดินผ่านนี้มาเลยแล้วรำคาญขนาดนั้นไหมเดี๋ยวนี้รำคาญคนมากจริงๆนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะมองเห็นคนนี้ไม่อยากถามไม่อยากมองเลยนะมันออกละอาขนาดนั้นนะมันเป็นของมันเองนะมันปล่อยมันวางไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรมันปล่อยใช่จริงๆนะปล่อยเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็มาปล่อยเรื่องโลกเรื่องสงสารเกี่ยวกับประชาชนผู้คนญาติโยมในทั้งที่มีเมตตาอยู่มันก็หมดกำลังของมันที่จะนำขันนี้ไปใช้ต่อประชาชนมันหมดเราชวนเข้ามาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากนะหมู่เพื่อนมาอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าอยู่แบบไหนผมทนแสนทนนะทนหมู่ทนเพื่อนทนมากดูแล้วมันไม่น่าดูแล้วยิ่งจะกุดจะด้วนเข้ามาเข้าไปทุกวันทุกวันไม่ว่าสำนักไหนสำนักไหนกิเลสจะกลืนเอาไปกินหมดนะจะไม่มีเหลือนะนี่แหละที่วิตกวิจารมากเพราะกิเลสนี่มันรวดเร็วมากนะมองดูคนนี้เห็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแสดงอยู่เต็มตัวเต็มตัวมองดูพระดูเนนเห็นแต่เรื่องกิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวกิริยาของธรรมที่แสดงมายิ่งแยบๆเป็นธาตุธาตุต่อสู้ธาตุตั้งธาตุตั้งทางไม่ค่อยมีมันละเอียดขนาดนั้นแหละกิเลสแต่ก่อนมันก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นกิเลสเต็มตัวมาอย่างเดียวกับหมู่กับเพื่อนกับโลกทั้งหลายนั่นมันไม่รู้นะคือมันหมดทั้งตัวเรานี่มันเป็นกิเลสทั้งหมดเลยมันไม่มีธรรมแทรกเลยทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมแต่ก็แบกกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่รู้นี่จะทำไงจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเวลามันเปิดออกดิเนี่ยมันได้เห็นกันชัดเจนตอนที่มันเปิดออกมันเปิดออกหมดซะจริงๆไม่มีอะไรเหลือแล้วมันเห็นหมดนี่จะว่าไงนอกจากไม่พูดอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะพูดไปหาอะไรนำมาพูดเฉพาะสิ่งที่พอเกิดประโยชน์บ้างเท่านั้นแหละอันสิ่งเมื่อเกิดประโยชน์มันเหลือหูเหลือตาเหลือใจที่จะรู้จะเห็นจะสัมผัสสัมพันธ์กับมันขนาดนั้นจะให้ว่าไงผมก็เปิดอกให้หมู่เพื่อนได้ฟังนี่เราพูดอย่างนี้กิเลสมันฟังของมันอยู่นะมันเร็วที่สุดจากนี้เราไม่ทันนะคู่ที่นี่ก็เป็นลักษณะโอ้อวดหรือหาเรื่องว่าโอ้อวดความรู้วิชาโอ้อวดอัดอวดธรรมอะไรเป็นค่ายก็เป็นอุตริไปอันหนึ่งที่หาเรื่องมาพูดอันนี้แหละหูกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะให้มีแต่กิเลสปลอมเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารนั้นไม่กระดิกพลิกแพงในหัวใจสักนิดหนึ่งเลยไม่สะดุดไม่รู้แต่พอทำของจริงออกนิดหนึ่งเท่านั้นกิเลสจะรุมเลยนะอย่างที่พูดตะกี้นี่เรียกว่าทำของจริงนำออกมาพูดอย่างนี้เรียกว่าทำของจริงกิเลสไม่อยากฟังมันหาว่าโอ้ว่าอวดไปทันทีนั่นแหละเรื่องของกิเลสฟังให้ดีนะจำให้ดีเสียถ้าใครไม่รู้กลมายาของกิเลสความแหลมคมของกิเลสมันออกมาอย่างนั้นนะของจริงมีอยู่ทำไมจะพูดไม่ได้ทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนำมาประกาศธรรมสอนโลกอยู่เป็นยังไงดูสิเหตุใดจะมีแต่กิเลสทำหน้าที่ปิดหูปิดตาทำซะอย่างเดียวไม่ให้พูดได้หรือนี่ที่มันสลดสังเวชนะแม่ความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำยังไง
พวกเรามันเหมือนเต่าง่วงง่ามต้วมเตี่ยมง่วงง่ามต้วมเตี่ยมนุ่นมีให้มีเครื่องมือดูมันเรื่องของกิเลสมันบีบมันบังคับสัตว์นี่โอ้ยไม่มีช่องว่างนะนี่แต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งมวลเลยเวลามันหนามันหนาขนาดนั้นหมดตัวของเรานี่มีแต่กิเลสทั้งหมดเลยเวลามันกระจ่างออกไปจนฟาดไม่หมดไม่มีอะไรเหลือในใจแล้วมันถึงเปิดโล่งมันถึงสนุกดูกิเลสว่างั้นจะพูดยังไงเครียดแค่ในกิเลสเนี่ยผมพูดจริงๆนะผมเครียดแค้นแทนโลกนี่สุดหัวใจเลยจ้ะนะเพราะเคยฟาดกันมาพอแรงแล้วเวลาได้เห็นโทษของกิเลสนี่มันเห็นจริงๆนะเห็นจนกระทั่งถึงว่าไม่มีเวลาหลับเวลานอนจะเป็นจะตายก็ไม่ได้สนใจเพราะความเพียรมันฟาดกันนั่นแหละตอนมันเห็นโทษกิเลสมันเห็นขนาดนั้นเห็นคุณของค่าของธรรมนี่ก็มันก็เห็นถึงใจแบบเดียวกันน้ำหนักเหมือนกันแล้วมันก็ดันกันเลยมันถอยไม่ได้แล้วเรื่องให้ถอยถอยไม่ได้นอกจากคอขาดเท่านั้นคอขาดกับกิเลสนี่เลยให้ถอยกิเลสนี่ถอยไม่ได้แล้วนั่นเพราะความเห็นโทษถึงใจนี่เวลาเรื่องมันผ่านไปแล้วมามองดูโลกมันเป็นอย่างนั้นจะทำไงต้องเครียดแค้นแทนความเศร้าๆซ่าๆของพวกเราของโลกนี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดมันหมดเนื้อหมดตัวเลยพูดแล้วผมสลดสังเวชจริงๆนะมันไม่มีใครเห็นด้วยนี่ว่ามาเห็นคนเดียวแล้วมาพูดคนเดียวมันก็เหมือนบ้าอีกเหมือนกันนะมีอัศจรรย์พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเท่านั้นอาจารย์จริงๆพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงไม่มีใครแนะใครบอกเลยเปิดโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนี่มันหนามันแน่นขนาดนั้นนะขนาดที่ว่าสุดวิสัยของโลกที่จะเปิดออกมาได้ว่างั้นเถอะโลกไม่สนใจมันกรอบอยู่ขั้นหนึ่งไม่ให้โลกสนใจกับเรื่องของมันเลยเรื่องของมันจะแสดงออกแบบไหนก็ตามถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วโลกจะไม่ทำให้โลกนี่รู้มันได้เลยนะไม่ทราบได้เลยมันขนาดนั้นนะมันแหลมมันคมมันละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวหมดเลยหมดหัวใจของเราก็สร้างออกมาทั้งส่วนร่างกายนี่ก็เป็นตัวของกิเลสทั้งหมดนี่เวลาชำระเข้าไปชำระเข้าไปเห็นโทษของมันเข้าไปเรื่อยเพราะเห็นธรรมมีเนี่ยมันก็เริ่มเห็นเรื่องโทษของกิเลสที่เมื่อมีธรรมก็มีกล้องว่าพูดว่าเหมือนมีกล้องค่อยเปิดออกเปิดออกเปิดออกตรงไหนมีแต่พวกจงอางพวกงูเห่านู่นน่ะโอ้สามเหลี่ยมกองเพลินเทินทึกนี้แต่อันเดียวมีแต่อันเดียวโถพวกเสือโคร่งเสือดาวพวกยักษ์พวกผีแต่หัวใจไม่มีอะไรกระดิกออกไปภาพนี้อันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วนี่เวลามันเปิดนี่เองมันได้เห็นชัดเจนแล้วมันถึงเครียดถึงแต่แค่ถึงขนาดที่ว่าฉันจะหันอยู่กองทัพกิเลสมาแล้วไหนเท่านั้นเองถึงเลยจ้ะรอไม่ได้หวังมันเครียดแค้นมีหมู่เพื่อนยังนอนใจกันอยู่อย่างนี้ผมนี่ที่ผมเป็นห่วงมากนะคือไม่เห็นโทษของมันเลยนี่ประกาศกลางวันมาได้ 2,500 ปีนี้แล้วทำพระพุทธเจ้ามันก็ยังเหมือนกับว่าห่างกันห่างกันแล้วครูบาอาจารย์นำมาประกาศสดๆร้อนๆอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันไม่ตื่นตัวบ้างหรือเหมือนนั่นที่มันน่ากินนะมันไม่สะดุดใจบ้างหรือมันเป็นยังไงมันถึงได้นอนใจนั่งหนานอนใจกับกิเลสนี่นอนมาสักเท่าไหร่ทุกมาสักเท่าไหร่เพราะกิเลสมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างหรือนี่สิโอ้โหละเอียดสุดสุดสามแดนโลกธาตุนี่มันครอบหมดเลยนะไม่มีจิตวิญญาณดวงใดที่มันครอบไม่ได้เว้นจิตของพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธแล้วเท่านั้นนั่นแหละท่านผู้เลิศนั่นเลิศจริงๆเนี่ยพวกเรานี่เลวจริงๆพระพุทธเจ้าเลิศจริงๆมันต่างกันอย่างนั้นมีรุ่นแทนที่มันจะมาเป็นห่วงตัวเอง
มันกลับมันไม่มีนี่นะมันกลับไม่มีมันมีแต่เป็นห่วงโลกห่วงสงสารห่วงพระห่วงเนรห่วงผู้ปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกับตัวของเราเองอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรทำยังไงผมอยู่กับหัวใจของโลกตอนนั้นนะเวลานี้ผมอยู่หัวใจของหมู่ของเพื่อนถ้าธรรมดานะมันก็ควรจะไปนานแล้วเพราะมันจะไปอยู่หลายครั้งแล้วร่างเอาไว้ร่างเอาไว้พอร่างได้ร่างเอาไว้เพราะมันไม่มีอะไรจะห่วงจะห่วงแล้วในสามแดนโลกธาตุนี่มันไม่มีว่ากันเฉยๆนี่สามแดนโลกธาตุมีเป็นอยู่ตามสภาพของเขาดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟเขาก็มีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาว่ามีสิเขาไม่รู้ความหมายของเขาก็เท่ากับเขาไม่มีเมื่อจิตของเราไม่ไปสัมผัสเขาสักอย่างเดียวไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นบ้าคึกขนองคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ขึ้นมาสักอย่างเดียวจิตเป็นจิตแค่อย่างเดียวเท่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันจะมีอะไรไม่มีนี่นั่นแหละสุญญโตโลกังอเวกขัสสุโมกขราญะสัสดาสโตสโตนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงแก่พระโมกขราชท่านจงดูมีจงท่านจงเป็นผู้มีสติดูโลกให้เป็นของว่างเปล่าท่านถอนอัตตาให้ปิเสียตอนตายผมจำไม่ได้บาลีดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าคือมันว่างอยู่ในหัวใจนั่นเมื่อใจมันปล่อยมันวางหมดแล้วมันว่างจริงๆใจไม่ปล่อยอย่างนี้มันไม่ว่างมันหนักมันหน่วงมันถ่วงหัวใจเมื่อใจปล่อยสักอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้เห็นมีหนักหน่วงกับเขาอะไรเขาไม่รู้ความหมายมีแต่ใจดวงเดียวตัวมันคือตัวขนองดีดไปดิ้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวตื่นแดดตื่นลมเจ้าของตื่นสังขารเจ้าของแล้วมันคิดเรื่องนั้นมันปรุงเรื่องนี้มันสำคัญมั่นหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่ใจดวงเดียวนี่ออกเป็นดิ้นไปดีดเป็นบ้าตื่นลมตื่นแรงตื่นเงาเจ้าของหนูมันตื่นเงาเจ้าของนะอย่างนี้นะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเขาไม่มีอะไรนี่นะมันเป็นบ้าเฉพาะจิตของเราเนี่ยมันตื่นลมตื่นแรงตื่นดินฟ้าอากาศมันคิดมันปรุงเอาแต่เรื่องเหล่านี้นะมาคิดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเราเล่นตุ๊กตาของเจ้าของอะไรเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาเลยเราเล่นกับทั้งขานตื่นทั้งขานตื่นไม่จืดไม่จางตื่นอยู่อย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นสดสดร้อนๆทันทีเชื่อทันทีนะถ้าลงทั้งขานได้ปรุงขึ้นแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องเชื่อทันทีทันทีเลยเห็นไหมมันบังคับความสังขารสังขารสมุทัยเป็นอย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องไหนนะเรื่องเราจะไม่เชื่อนะมันเชื่อทันทีทันทีแล้วก็หลงตามทันทีด้วยเพราะเชื่อแล้วก็หลงตามหลงตามจิตของพระอรหันต์ท่านไม่ได้หลงนี่ท่านไม่เพราะฉะนั้นท่านถึงจับตัวมันได้สิมันตัวหลอกตัวหลอนจิตท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมาหลอนสังขารปรุงแยบแยบปรุงขึ้นไปปรุงเท่าไหร่มันก็ดับของมันเท่านั้นเพราะมันไม่มีเจ้าของยึดนี่มันก็จะมีความหมายอะไรมันก็ยิ่งสนุกดูเลยสิเมื่อมันไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับตัวเองไม่มีได้มีเสียเกี่ยวพันกันแล้วมันก็จะไปหลงกันอะไรมันก็สนุกดูสิความคิดความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยุ่งอยู่นั่นเอ๊ะแต่ยุ่งกับเรื่องสังขารเจ้าของนะฟังให้ดีนะพวกบ้าสังขารบ้าหลงสังขารก็คือพวกเราเนี่ยมันปรุงขึ้นเรื่องกี่กับกี่กันมาแล้วก็ตามว่าภาพขึ้นมาเฉยลมๆแรงๆมันก็เชื่อลมๆแรงๆนั่นแหละว่าแบบไหนมันก็เชื่อแบบนั้นเรื่องไม่เชื่อไม่มีจิตของคนมีกิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้แก้ยากสิพอป้าเข้าไปมันติดแล้วเนี่ยมันเชื่อแล้วติดแล้วนั่นเรื่องปรุงออกมาหลอกเจ้าของมันเร็วแต่เรื่องสนใจจะแก้มันหรือว่าจะเห็นโทษของมันไม่เห็นนั่นสิอันนี้สิมันนี่แหละมันไม่ทันกันอย่างนี้แหละระหว่างกิเลสกับธรรมพิจารณาสิจิตทั้งท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านทันหมดมันปรุงขึ้นมายังไงตั้งแต่ทันหมดไม่ตั้งใจจะให้ท่านรู้ว่ามันดีดมันดิ้นยังไงอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงมันต้องว่าอัศจรรย์ท่านเหรอสิพวกเราพวกหลงพวกบ้าพวกตื่นลมตื่นแรงเจ้าของตื่นวาดภาพลมๆแรงๆปรุงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เชื่ออยู่ทั้งวันเอาอารมณ์นั้นมา
เป็นเครื่องเล่นอยู่นั่นเล่นแล้วเล่นติดด้วยนี่นะไม่ใช่เล่นธรรมดานี่มันติดด้วยนี่นี่เราเรียกสังขารขันเป็นขันล้วนๆแต่เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วสังขารขันนี่ก็เป็นขันล้วนๆขันไม่มีเจ้าของถ้ามีสมุทัยคือมีกิเลสอยู่นั่นแล้วนี่แหละเครื่องมืออันสำคัญของของกิเลสพวกสังขารพวกสัญญานี่แหละตัวนี้ตัวสำคัญตัวสังขารตรงอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ควรมากที่สุดในบรรดาขันทั้งหลายนะตัวนี้ควรมากที่สุดหลอกมากที่สุดต้มตุ๋นตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่เป็นปกตินี้แต่เวลาต้มตุ๋นเจ้าของหลอกลวงเจ้าของอยู่ตลอดจำให้ดีฟังให้ถึงใจนะตัวนี้เองกวนอยู่เฉยๆคนเดียวนี่มันก็กวนของมันอยู่ในนั้นนะถ้าลงมีสมุทัยอยู่ในนั้นแล้วมันกวนเอาจริงเอาจังด้วยนะให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะมันจริงๆนะนอกจากมันหมดเชื่องมันจะไม่มีอะไรมันกระพุ้งของมันปรุงเท่าไหร่จะให้มันตั้งอยู่มันก็ไม่อยู่ปรุงภาพมันก็ดับไปพร้อมปากไปพร้อมเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรจึงเทียบเหมือนกับหางจิ้งเหลนขาดตัวมันวิ่งเข้าไปป่าในป่าแล้วหางมันยังดุดิกดุดิกหางขาดหางมันยังกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกไม่มีความหมายนะหางจิ้งเหลนนะอันนี้ขันไม่มีความหมายอย่างเดียวกันมันกระดุกกระดิกของมันอยู่อย่างนั้นนี่มันยังเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเราไม่ทราบจะห่วงทางไหนต่อทางไหนโอ้โลกนี่มันมืดจริงๆนะแม่ได้มาเห็นโทษของมันอ๋อมืดจริงๆมืดทั้งจิตตาใสแจ๋วอยู่เหมือนตาแมวเลยนะแต่มันก็มืดจริงๆสิ่งที่มืดมันปิดอยู่ในหัวใจน่ะมันไม่ให้มองเห็นอะไรเลยเห็นภาพติดปุ๊บนั่นสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรมีแต่เรื่องติดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมพอจะรู้เนื้อรู้ตัวเลยเป็นอย่างนั้นนี่ต้องได้ดูโลกชั้นน่ะทีนี้ดูให้พอเมื่อมีขันอยู่อย่างนี้เครื่องมือดูโลกมันไม่มีความหมายอะไรดูแล้วเอาขันนี่แหละซึ่งเป็นสมมุติเหมือนกันกับโลกทั่วไปล่ะดูสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรตัวขันเองที่มันดูมันก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรของมันมีแต่ใจเท่านั้นที่นี่ใจก็ไม่หลงตัวเองเสียแล้วนั่นที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกใจไม่หลงตัวเองแค่อย่างเดียวเท่านั้นใจเป็นตัวของตัว 100% แล้วเสร็จนะมันสนุกดูเห็นด้วยตัวโลกกลางโลกว่างโลกเป็นของว่างเปล่ามันว่างอยู่ในหัวใจคือโลกเขาว่างเขาอยู่แล้วเราไปหมายต่างหากไปคิดนั่นคิดนี่เพราะตัวนี้ไม่คิดไม่ยุ่งนะมันก็ว่างหมดเลยว่างหมดแล้วด้วยเมื่อว่างหมดแล้วมันก็ว่างไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ผมเทศหมดไส้หมดพุงนะเทศให้เฉพาะอย่างยิ่งพระเราฟังเทศกันไหนเจ้าของไปเปิดดูนี่แหมเลยเลือกไม่ได้จับกันไหนวางไม่ลงจับกันไหนวางไม่ลงมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธาตุขันมันไม่อำนวยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนั้นเทศที่หมุนติ๋วติ๋วอย่างนั้นแต่ก่อนมันเก่งหมุนติ๋วติ๋วมันก็อัศจรรย์เรื่องอำนาจของธรรมอำนาจของจิตที่ออกทำงานเต็มที่ที่มีธาตุมีขันธ์เป็นเครื่องสนับสนุนได้อย่างเต็มพอตัวหรืออย่างเต็มที่นี้แสดงมันก็ออกได้ออกและอย่างเต็มที่เวลาฟังมันเพลินนะผมฟังของผมทุกคืนนั่นนอกจากในระยะนั้นมีงานอะไรจำเป็นจริงๆผมถึงงั้นผมฟังทุกคืนฟังกันไหนก็วางไม่ลงวางไม่ลงจะเลือกว่ากันไหนดีกันไหนดีเลือกไม่ได้
ม่ได้ยกยอเจ้าของนะเจ้าของฟังธรรมเจ้าของแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าธรรมนี่เป็นของเราเป็นผู้แสดงนะมันอยู่กับธรรมพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นเราถึงได้ฟังอย่างถึงใจเลยสิธรรมมันอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราเป็นเจ้าของของธรรมอะไรความเป็นใหญ่อยู่กับธรรมทั้งหมดอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราก็สนุกฟังเลยแหมฟังกันไหนหมุนติ่วติ่วมันน่าถึงใจอันหมู่เพื่อนนั่นน่ะความหมายความว่าอย่างนั้นนะเราเองจะแท้ฟังอย่างเงี้ยเพลินนะทุกวันนี้เพลินคล้อยตามมันเป็นเครื่องประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นเครื่องรื่นเริงพูดไม่ถูกนะว่ารื่นเริงก็ดีมันเป็นเครื่องประสานกันให้ซึ้งอย่างอื่นมันเข้ามามันยุ่งไม่ได้หาพูดให้มันเต็มยศหนีเรื่องอารมณ์ของโลกแต่ก่อนมันเป็นบ้าจำหางดึงไว้ขี้นะมันยังดิ้นบืนไปจนหางขาดเหมือนหมาที่นี่จะตีให้มันไปมันก็ไม่ไปถ้าเรื่องของโลกมันปัดปั๊บเลยทันทีไม่เอาเลยนะมันจะว่ามันเบื่อก็ว่าได้จะว่าอะไรก็ว่าได้แล้วมันพอของมันพูดง่ายๆมันพอไม่เอาไหนแล้วมันพอของมันเรื่องของธรรมนี่มันซึ้งนะนั่นแหละท่านว่าเป็นอะไรธรรมโอสถในทิฏฐธรรมทั้งนั้นเวลายังขันกับจิตยังคลองกันอยู่อาศัยอันนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องชโลมเป็นเครื่องประสานกันนี่ฟังเพลินฟังกันไหนก็พอๆกันมันน่าจะถึงใจหมู่เพื่อนนั่นน่ะเทศมันออกมาจากหัวใจจริงๆพุ่งออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงๆไม่ได้ไปค้นไปคว้าไปรูปไปคำที่ไหนมาเทศนี่ออกจากนั่นสดๆร้อนๆเหมือนน้ำพุพุ่งออกมาใจเป็นธรรมทั้งดวงแล้วมันก็ออกตั้งแต่ธรรมล้วนๆเลยพี่ออกมาอีเท่านั้นล่ะเอาละนะพอแล้วอีเท่านั้นเทศไปว่าเขาเหนื่อยไปเรื่อยๆมันไม่ถอยความเหนื่อยนะเทศแทนที่จะเพลินไปเหมือนแต่ก่อนมันไม่เพลินไปนะความเหนื่อยมีกำลังมากกว่ามันกระโกดเข้ามันไว้ซะเรื่องขันอ้าวกราบละ